นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะได้นำทีมผู้บริหารของพรรคประกอบด้วยนายสุวิทย์เมษินทรีย์รองหัวหน้าพรรคนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำพรรคเดินทางไปที่ทำการพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อเทียบเชิญเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลไปกันตั้งแต่เช้านะคะตอน10:09 น.นี่นะคะมีฤกษ์ด้วยนะมีฤกษ์นะ10:09 น.นี่ค่ะบรรยากาศตอนไปถึงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนนะคะโดยมีนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุธศิลปะอาชาแกนนำพรรคนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคมารอให้การต้อนรับนะคะนี่บรรยากาศตอนที่ไปถึงนะคะบรรยากาศชื่นมื่นนะคะแล้วก็ขึ้นไปหารือร่วมกันใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะภายหลังการหารือทั้ง2พรรคก็ได้จับมือแถลงข่าวร่วมกันโดยหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุถึงการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและหารือในเรื่องนโยบายที่จะนำมาขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาประชาชนในหลายเรื่องค่ะขณะที่หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ขอบคุณพรรคพลังประชารัฐที่มาเชิญเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้ให้คำตอบนะคะว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ก็ขอไปหารือกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้ก่อนค่ะแต่ยืนยันว่าการพูดคุยนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีส่วนเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลจะเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวกัญจนาบอกว่าหลักการของพรรคอยู่ที่โอกาสในการแก้ปัญหาของประเทศทางพรรคจะไม่สร้างเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปไม่ได้ซึ่งถ้าทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้ก็พร้อมสนับสนุนนะคะพูดง่ายๆว่าพรรคไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะคะแค่ดูเรื่องของการเดินหน้าของประเทศเป็นหลักนะคะพรรคชาติไทยพัฒนายอมรับว่าเป็นห่วงพรรคการเมืองขนาดเล็กคงมีโอกาสได้ดูแลกระทรวงเพียงแค่1 กระทรวงจึงต้องการกระทรวงที่ยอมรับนะคือขออภัยนะคะทางพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยยอมรับว่าเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กก็คงมีโอกาสได้ดูแลกระทรวงเพียงแค่1 กระทรวงจึงต้องการกระทรวงที่มีขอบเขตกว้างขวางเพื่อที่จะสามารถดูแลประชาชนได้ตามที่หาเสียงไว้ขณะที่การตกลงเข้าร่วมรัฐบาลระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้มาเป็นเงื่อนไขให้พรรคชาติไทยพัฒนากำหนดทิศทางของพรรคเองยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจที่พรรคพลังประชารัฐมาเทียบเชิญเข้าร่วมรัฐบาลช้าแต่ที่ประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระก่อนหน้านี้เพราะยอมรับในบทบาทของตัวเองมาช้าแต่ก็มานะฮะใช่